สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวในการประกอบนะครับผมเป็นของเล่นเด็กนะครับไทยซูเปอร์ท็อปนะครับ3เขานะครับวันนี้ก็เป็นถึงคิวของนะผมไทไดโนซอรัสทีเล็กนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็นี่เลยครับก็ได้มาในแบบเดิมนะผมไม่มีไข่นะครับผมก็เลยก็ใครไม่รู้ว่าไข่เป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคนี่ตามนั้นนะครับสำหรับแบบไข่ผมได้มาไม่ใช่แบบไข่แต่ว่าของเล่นด้านในเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็มาแกะกันเลยครับเอลงไปเลยนี่ก็ได้มาเหมือนเดิมครับผมเป็นไขควงนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นน็อตนะครับผมนี่ถัดมาก็เนี่ยก่อนประกอบนะครับเราก็แยกก่อนครับผมเอาชิ้นส่วนเกินนะครับผมออกมาก่อนนี่นี่ขอแยกออกมาเลยเนี่ยพอเราเช็คออกมาหมดแล้วแยกออกมาหมดแล้วก็ถึงคิวในการประกอบกันต่อนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่ครับ3ลูกดอกเหมือนเดิมครับผมเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำการแกะน็อตก่อนนะครับนี่ตีลงไปเลยนี่ครับผมถัดมาเราจะมาประกอบในส่วนของลำตัวกันก่อนแล้วกันนะผมเริ่มแรกก็ลำตัวก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยใส่ในส่วนของหางก่อนครับผมหางเราจะนำมาประกบกันก่อนเลยครับนี่ครับประกบกันเสร็จก็ใส่ไปเลยแบบนี้จะเป็นในส่วนหางนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับผมนี่ติดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปครับทำการไขเลยนี่ทดสอบว่าเนี่ยขยับได้นะครับผมก็ประกอบในส่วนของลืมไปเลยครับผมนี่ครับผมส่วนของคอนำมาประกบกันครับอันนี้เหมือนจะเป็นคอร่วมกับฝันล่างนะครับผมก็นำมาประกอบเข้าไปแบบนี้นี่ก็ใส่รูตัวน็อตเข้าไปนะครับผมนี่แล้วก็หมุนครับไขเข้าไปนี่ได้แล้วเนี่ยถัดมาก็อีกด้านหนึ่งนะผมก็มาประกบเข้าไปเลยครับนี่แล้วก็ขันใส่น็อตเข้าไป2ตัวครับผมแล้วก็ขันเลยครับนี่ขันเข้าไปโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมตัวนี้เราได้หางตัวแล้วก็คอพร้อมกับฝันด้านล่างนะครับถัดมาเราจะมาเอาตรงไหนก่อนดีครับผมใส่ตรงหัวก่อนแล้วกันนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับนี่พอใส่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะผมใส่น็อตเข้าไปครับผมด้านซ้ายครับถัดมาก็ด้านขวาครับนี่ลองขยับดูครับนี่ขยับได้ครับโอเคครับผมผ่านตอนนี้ก็หัวคอตัวหางได้แล้วมาต่อกันที่ขาแล้วกันนะครับใส่ขาหลังก่อนเลยครับใส่น็อตเข้าไปนี่ครับอีกข้างหนึ่งครับใส่น็อตเข้าไปนี่เสร็จแล้วครับพอเราขันเสร็จเนี่ยต้องลองมาขยับขาดูนะครับว่าขยับได้หรือเปล่านะครับผมนี่อันนี้ก็ขยับได้นะครับโอเคผ่านถัดมาก็จะเป็นในส่วนของขาหน้านะครับผมตัวทีเล็กเนี่ยขาหน้าเนี่ยจะเล็กๆนะครับตามชื่อเลยนะครับผมก็ใส่ขาใส่รูน็อตเข้าไปครับผมทำการไขเลยนี่ด้านมาจะเป็น
ด้านขวานะครับผมก็ใส่เข้าไปโอเคตอนนี้ก็ขาหางตัวหัวก็เสร็จไปแล้วครับถัดมาเราจะประกอบใส่ปืนเข้าไปครับผมก็ใส่ด้านหลังก่อนเลยครับนี่เสร็จปุ๊บเราก็ติดตั้งปืนเข้าไปครับโอเคก็จะติดตั้งปืนไปแล้วปุ๊บก็ทดลองยิงครับผมก็ใส่ลูกปืนเข้าไปเลยครับผมนี่ดังแก๊กแล้วก็ยิงครับนี่ยิงออกมาแล้วนะครับวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ผมใส่ลูกเข้าไปนะครับผมมันจะมีเสียงล็อกกับดังแก๊กหนึ่งนะแล้วก็ถือว่าได้นะครับแล้วก็กดยิงเลยครับนี่ก็ถ้าเรามี2ตัวนะครับสามารถนำมาเล่นยิงใส่กันได้นะครับก็นี่เลยครับผมมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับเซอร์ท็อปครับผมก็สามารถยิงใส่กันแบบนี้เลยครับผมนี่ทีเล็กยิงไปเลยนี่ครับผมใส่ท็อปก็ยิงสวนกลับมาครับนี่ไม่ออก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 อะไรปืนไม่ออกครับเอาไม้เอาไม้เอาไม้นี่ครับปืนไม่ออกครับผมใส่เข้าไปไหมครับต้องยิงคืนให้ได้เลยครับผมนี่ก็เนี่ยเล่นกันไปก็เด็กๆเล่นกันได้ตามสบายเลยครับผมสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับผมก็เป็นตัวคลิปที่แล้วนะครับผมนี่ตัวนี้พอเรามายืนเปรียบเทียบกันทั้งหมด2ตัวก็ขนาดตัวนะครับมันจะพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมนะครับอันเนี้ยมันจะดูเหมือนจะใหญ่กว่านะครับมันดูเหมือนหนากว่านะครับผมเพราะว่าที่เราดูว่ามันหนากว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะขาด้านหน้านะครับที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าลำตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวที่เล็กนะครับผมเนี่ยที่เล็กเนี่ยขาใหญ่จริงครับแต่ว่าลำตัวเนี่ยจะดูแบบเล็กๆนะครับผมนี่เลยขอสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ไปตามหากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะว่าผมไปซื้อที่ไหนมานะครับผมโอเคใครที่หาที่เป็นขายก็น่าจะไม่ใช่แบบร้านเดียวกับผมแล้วกันนะผมจะเป็นร้านที่ไม่มีในส่วนของตัวไข่นะครับผมจะเป็นของเล่นมาเลยครับผมโอเคใครสนใจก็ติดตามได้ใต้คลิปแล้วกันนะผมหรือว่ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับชี้เป้าให้ดูแล้วกันนะผมโอเคสำหรับตัวเนี้ยเราน็อตเหลือทั้งหมด3ตัวนะครับผมซึ่งตัวก่อนหน้าเนี่ยตัวนี้เหลือ4น็อตนะครับอันนี้เหลือ3น็อตก็เก็บไปเป็นอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมใครมีคำถามอะไรก็มาถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคคลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ